สมัยนั้นพี่เรียนห้องคิงบังคับว่าไม่หมอก็วิศวะแต่ใจพี่ขาปนิกแต่พี่กลับไม่กล้าเรียนก็เลยจำใจเรือก<ไ>ว,วิศวะแต่ตอนนั้นรู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้ชอบอยู่แล้วไม่ได้ชอบแต่ฝืนเพื่อตามคนส่วนมากใช่คอนเนคชั่นอะไม่ยังเป็นต้องมีมั้งแต่แรกแต่คอนเนคชั่นมันสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองคอนเนคชั่นมันสร้างขึ้นจากความสามารถบวกความตั้งใจดีกว่ามันต้องมาจากความตั้งใจของเราจริงๆก่อนคือพี่รู้สึกว่ามันคือการกลับมา จักตัวเองแบบเข้มข้นมากๆพอเราเข้มข้นมากๆปั๊บอะเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะค้นพบอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันจะเติมคุณค่าให้เราแล้วเราจะเผื่อแผ่ความรู้สึกเนี้ยให้<อ>คน,คนอื่นด้วย,วยมันจะเป็นเขาเรียกว่าท,ที่ตอนนี้คนชอบพูดว่า g o o d vibration พอเรามีพลังงานความถี่ที่ดีแล้วอะมันจะไปดึงดูดพลังงานความถี่ที่ดีๆให้มาเจอกันถ้าจุดหนึ่งผมผมได้แล้วแบบมันชัดเจนมาก คือทุกอย่างมันกลับมาเริ่มที่ตัวเองเลยอะพี่พี่จ๊อบมองว่าเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ครับควรให้ความสําคัญกับอะไรแค่คํามสำคัญกับเวลามากขึ้นถ้าสมมติตื่นเช้ามาลองถามตัวเองดูว่าอย่างแรกที่เราหยิบคืออะไรโทรศัพท์ <laughs> โลกของการแบบเปรียบเทียบมันรุนแรงมากเนาะแล้วอารมณ์วันนั้นเนี่ยมันจะส่งผลถึงทุกอย่างในทั้งวันของเราเลยถ้าหากครับเปรียบเสม,มือนว่าชีวิตของเราคือการเดินทางแล้วการเดินทางเนี่ยครับจะสิ้นสุดลงในอีกหนึ่งปีข้างหน้าพี่จ๊อบอยากให้มัน ที่ตรงไหนและจบยังไงครับเราจะทำไงให้ชีวิตเราม,มีความสุขทั้งตัวเราเองทั้งคนรอบข้างได้มากที่สุดใน The s e c r แ t d i ด r y EP นี้ครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางพี่จ๊อบเจ้าของสานักพิมพ์ฟรีไมล์ซึ่งพี่เขาครับมีเรื่องราวการเติบโตที่น่าสนใจมากๆและบทเรียนต่างๆที่พี่เขาได้นำม,มาแชร์เนี่ยผมเชื่อเลยว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนที่เป็นวัยรุ่นอย่างแน่นอนเพราะมันเริ่มต้นจากจุด พี่เขามองว่าตัวเองนั้นไม่พร้อมแต่เขาก็ยังกล้าเดินออกมาอยู่ดีจากจุดนั้นและทุกวันนี้ครับชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเยอะมากเขาก้าก้าออกไปทั้งเทาที่เขาไม่รู้เลยว่าชีวิตข้างหน้านั้นจะเป็นยังไงบ้างแต่นี่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีมากครับว่าความกล้าหาญนี่แหละที่จะนำพาเราไปสู่จุดของชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและตอนนี้ครับก็ได้เวลาสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้กันเลยครับ สวัสดีครับพี่จอบสวัสดีครับก็เริ่มแรกเลยนะพี่ผมอยากให้ทางพี่จอบครับแนะนำตัวเองนิดนึงเพื่อให้ทางผมแล้วก็ผู้ฟังครับรู้จักทางพี่จอบมากขึ้นครับก็พี่ชื่อจอบนะครับสารุพันธ์จุมแสงนยุทธิยานะครับจบเซนคาเบียนครับตั้งแต่ประถมถึงม6ถึงมหครับแล้วก็ไปต่อวิศวะจุฬานะครับแล้วก็ไปต่อโท MBA ธรรมศาสตร์ครับมีเรื่องเรียนมีแค่นี้ครับแล้วก็ พอระหว่างเรียนจบตรีเนี่ยก็ไปทำงานบริษัทโตโยต้านะครับเป็นเปนวิศวกร4ี่ปีสี่ปีครึ่งฮะ <Yeah. S 2> แล้วก็ตรงนะั้นพอได้เรียนโทปั๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแหละก็คนพบตัวเองมากขึ้น mm hmm. นะเราออกออกจากตัดสินใจออกจากโตโยต้ามาด้วยเหตุผลลหลายประการรู้สึกว่าเหมือนกับเราอยากกลับมาดูว่าเราชอบอะไรจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เรียนไปไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเลย S <S <S อืมอวิสวะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเลยเราก็เลยกลับมาพักตัวเองพักหนึ่งประมาณห้าหกเดือนดูว่าเราชอบอะไร <S <S ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณอาววนชัยประชาเรงวิทย์ท่านอยู่ดีก็ชวนว่าแปลหนังสือไหมอ่าแปลหนังสือเล่มหนึ่งาาเรียนจบปอโทหลังจากที่ะรวบงังลาออกจากโตโยตา้าล้วก็เรียนโทอยู่ด้วยอตอนนั้นนะ่ะคือเรียนคบกันจริงๆแล้วเญญาโทเนี้ยเป็นโทที่ เรียนและทํางานไปด้วยได้แต่ว่าตัดสินใจออกมาดีกว่าแล้วก็เรียนอย่างโทอย่างเดียวตอนนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นคนว่างงานคนหนึ่งที่ว่าค้นหาตัวเองอยู่อย่างเงี้ยครับจนจนก็ได้มาประมาณสี่ห้าเดือนได้มาเจอกับคุณอาที่ชวนให้แปลหนังสือเราก็รับโอกาสนั้นมาเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งคาถามว่าทาไมต้องทําอะไรเงี้ยอยากลองก็คือลองเพราะว่าส่วนหนึ่งคือที่บ้านแม่พี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือด้วยมีหนังสือเป็นพันๆเล่มเลยอยู่ เต็มตู้ไปห,หมดเงี้ยครับนเล็บกร,รู้สึกว่าอ่าการทํางานนี้อาจจะสานต่อความฝันแม่ได้ด้วยมแบบีอะไรก็ได้ปรึกษากันในเงี้ยครับอืโอเคครับ,บก็เหมือนเราไปพบจุดเปลี่ยนตอนที่ทํางานมาสี่ปีแล้วอือแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าใช่หรือเปล่านะแต่มันจุดเปลี่ยนจากอา้าวจาุดวิศาวะาเนี่ว่าทําไมมาทํางานหนังสืออะไรเงี้ยอ๋อโอเคช่วงเวลาสี่ห้าเดือนที่แปลเนี่ยรู้สึกได้ว่า เรามีสมาธิจมกับตรงนั้นได้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะเล่าย้อนกลับไปสมัยวัยเด็กแต่ว่าเน,นี้ยเล่าเรื่องงานที่ทําก่อนก็คือมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกเอ้ยทำไมเรามีสมาธิกับเรื่องนี้จังเรามีความสุขกับการได้แปลได้เรียบเรียงภาษาเอ,อโดยที่เรายังไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับนะจนสุดท้ายก็ส่งมอบงานสมงมอบงานไปที่คุณอาแล้วเขาผ่านปั๊บคุณอาถามว่า ทำเล่มใหม่ไหมหรือจะเปิดธนพิมพ์ดีจบเล่มแรกปุ๊บใช่ออยู่ดีผมพี่พี่ก็ตอบว่าอยากเปิดานพิมพ์ครับโดยที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยว่าว่าทาไมถึงตอบอย่างนั้นมาดูอีกทีหนึง่งอ๋อเราอะ่ะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมาตั้งแต่เด็กอเราเคยฝันว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไร เราเคยมีไอดอลหลายๆคนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เราที่เป็นสมัยเด็ก,ดกจะมีไอดอลเป็นการ์ตูนนู่นนี่ใช่ไหมครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาเวลนู่นนี่เซนเซียาอ่าโงกุลที่เป็นนักธุรกิจอ oh. ah. ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กอพี่จะมานั่งดูทำไมเจ้าของเอ็มเคเขาเขาคิดอะไรเขาทําทําได้ยังไงอะไรเงี้ยดีลเลอร์อร,ถอร,ถอรถดีลเลอร์รถยนต์เบนซ์ดีลเลอร์ดีลเลอร์โตโยต้า ดีแลวเขาเขาเติบโตมาได้ยังไองอะไรเงี้ยดูประวัติเจ้าของโตโยต้าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นสมัยก่อนโอ้มีด้วยเหรอครับมีม,มีเป็นการ์ตูนแบบการ์ตูนประวัติเจ้าของโตโยต้าที่ญี่ปุ่นเลยเข <He S 2> า <de S 2> ทำมา uh อย่างไงนครับเออเราเราจะมองผู้นี้เป็นฮีโร่ครับ uh huh. แล้วพอมีใครพูดเขาว่าทําธุรกิจของตัวเองไหมด้วยความที่สารฝันตอบไปก่อนเลยโดยที่ยังไม่รู้ว่าเราอยากทําจริงหรือเปล่า uh huh. อืมพอพอ,พอตอบอย่างนั้นไปคุณนาก็บอกว่า เดี๋ยวแนะนาให้ก็ตรงนั้นก็เป็นเหมือนกับประตูโรงเรียนบานแรกที่เราได้เปิดเข้าไปเรียนรู้ใหม่โดยที่เราทิ้งทิ้งสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเหมือนกับเริ่มต้นใหม่ชีวิตเริ่มชีวิตเ้ิต้นใหม่ทั้งหมดไม่ได้ไม่ยึดติดว่าจะต้องจบที่นี่เราต้องเป็นวิศวกรหรืออะไรเลยครับทั้งทั้งที่เพื่อนคนอื่นที่เรียนมาด้วยกันไปสาขาวิศวการเงินอะไรการวางแผนบริหารกันหมดอืม ก็เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเปลี่ยนครั้งครั้งครั้งที่หนึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังว่าไปงานเปิดตัวหนังสือของของของค่ายหนึ่งนะของญาตไม่เอ่ยชื่อก็คือเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ในนั้นมีรัฐมนตรีอยู่ท่านหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งแล้วก็มีคุณลุงพี่ดรอดองค์จุมสารนิทยาเป็นแขกยู่ท่านหนึ่ง ทั้งสามคนจะเป็นแขกที่พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ในวันนั้นแต่ว่าจะมีคำถามหนึ่งที่าถามดรอาจองว่าวิทยาศาสตร์มีความสำคัญยังไงกับชีวิตแล้วค,คุณลุงท่านบอกว่าไม่สำคัญตาบเท่าที่เราไม่รู้จักวิทยาศาสตร์ของตัวเองเหมือนกับไม่ไม่สำคัญตัดเท่าที่เราไม่ไม่สามารถนำวิทยาศาสตร์นั้นกลับเข้ามาดูตัวเองได้มันคือการรู้จักตัวเองนะเนี่ยมันล้าลึก มากกว่ามากเลยเมื่อเทียบกับการรู้เพียงแค่ศาสตร์บางอย่างที่อาจจะไม่สามารถนำมาปรับใช้กับเราได้เลยใช่เพราะณเวลานั้นคือลุงไปค้นพบชิ้นส่วนลงหยอดดาวังคารน,นู่นนี<ะ>่หรือเป็นที่รู้จักในฐานะอะไรต่างๆมาแต่คุณลุงบอกว่าไม่สําคัญถ้าเราไม่รู้จักตัวเองแล้วต่อจากนั้นก็มีประโยคนึงที่บอกว่าการสร้างคนดี มีความสำคัญกว่าการสร้างคนเก่งในสังคมคนดีสำคัญกว่าคนเก่งเพราะว่าคนดีเดี๋ยวความเก่งจะมาเอง <S <S แต่ถ้าคนเก่งแล้วไม่ดีประเทศชาติชิพหายกันหมดอย่างเงี้ยเออพะนั้นก็เลยก็เลยมองว่าอ๋ปอประโยคนี้เป็นคีย์เวิร์ดอ๋อเหตุผลที่คุณลุงพูดประโยคนี้เพราะคุณลุงกําลังสร้างโรงเรียนอยู่กาลังทำโร,รง,เ <S <S งเรียนสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีอยู่ชื่อโรงเรียนสตียาสายนะเวลานั้นอันนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่ตัดสินใจทํำสากพ,พิมพ อที่ก่อนหน้านี้เหมือนคิดจะทำอะครอ,คอยู่ยางอ๋ะอเลยลอยทำเป็น,ปนไอเดียอ่าท<อ>เป็นไอเดียอันนี้แบบเฮ้ยเราทําหนังสือเล่มนี้เล่มแรกโดยที่เราไม่รู้ว่าเราทํายังไงแต่เราจะทำํำพี่อะไรแบบลงุงผมขออนุญ,ญาตไปสัมภาษณ์ชีวิตคุณลงุงลงหนังสือเดี๋ยวจะจะเขียนเองยังไม่รู้เขียนยังไงนะแต่ขอเขียนแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละโรงเรียนสัตยาสายของคุณลุง สี่ถึงห้าเดือนไปนั่งสมาธิกับเด็กนักเรียนตั้งแต่เช้าช่วงเวลาว่างก็ไปสัมภาษณ์เวลาลุงลอไปสอนแล้วก็ไปแอบสังเกตการนักเรียนนูน่นนี่จนได้แบบรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมกับโรงเรียนมากๆอะไรเงี้ยแล้วนะวันนั้นก็พี่ก็เลยสัมภาษณ์ไปก็เขียนไปอ่ะพี่แล้วพี่ก็ชวนเพื่อนอีกคนที่ชื่อพี่ก้องเป็นหุ้นส่วนที่เรียนไปด้วยกันก็ชวนมาทําด้วยกันไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยที่นั่นแล้ว พอสัมภาษณ์ปั๊บทริปแรกๆที่อัาไว้อ่ะมาถามมาถามไปแล้วเราเขียนยังไงวะเขียนไม่เป็นไม่เคยชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยเขียนเคยแต่แปลเล่มแรกเล่มเดียวอ,อพี่ก็ชะตาชีวิตกําหนดให้พี่ไปเปิดเจอเล่มหนึ่งของแม่ชีสันสนีไม่รู้น้องบินรู้จักไหมจะมีนักเขียนคนหนึ่งเล่า,เล,าเล่าเรื่องท่านอ่าพี่ก็อินกับสำนวนนี้แล้วพี่ก็ไม่คิดอะไรมากลงมือทําเลยอ่าประโยคแรกเล่าเรื่องแบบ เสียงสมาธิตอนเช้าเสียงะระฆังดังนู่นนี่เกิดไปเสร็จณนะโมเมนต์นั้นสมาธิเราดิ่งอยู่กับเรื่องที่เราทําครับมันจะออกไปเรื่อยๆเ,เองโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องกะเกฑ์อะไรมันคือมันพอเราเรามีสมาธิเราปล่อยวางแล้วเรามีแรงบันดาลใจกับเรื่องนั้นมากๆแล้วอะสิ่งนั้นมันจะไหลออกมาเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ค้นพบในวันนั้นเลยในขณะที่เราทํางานที่เรารู้สึกมี แรงบันดาลใจมีแพชชั่นมีสมาธิปรากฏว่ามันเบามากเบาอ่พี่มีเทียบไม่ถูกเนาะแต่หมือนวับว่าเราเรียนรู้ได้ไวขึ้นด้วยความพยายามที่ไม่ได้มากเ<ๆ>ท่ากับอันที่เราไม่ได้ชอบใช่คือคือพี่เชื่อว่าศิลปินหรือว่าหลายๆคนที่สร้างงานขึ้นมาในประเทศส่วนใหญ่ก็ <S <S มาจากเรื่องนี้นะพี่พี่สังเกตว่ายอย่างนั้นเริ่มจากความหลงไหลของตัวเองก่อนและมีสมาธิแบบจิตว่างอ่ะจิตว่างอ่ะคือชื่อสินค้าที่พี่ตั้งก็มาจากพี่หยาดน้ําอยู่ อ๋อฟรีมล์ฟรีมา์พัฟบิชิ่งเนี่ยพี่ตั้งชื่อนี้เพราะอาชื่ออะไรดีวะอาวฟรีมล์โผล่ขึ้นมาอ๋อเพราะมันเริ่มจากจุดว่างเปล่าเพราะจุดนั้นแหละมันทําให้เราสามารถสร้างสรรค์ไอเดียที่แบบพิเศษขึ้นมาได้ใช่แล้วพอเขียนหนังสือเลียมี้เสร็จตั้งชื่อหนังสืออะไรดีฮะก็อาบน้ําอีกอาบน้าอ๋อพี่จอบได้เดียวตอนอาบน้าใช่ตอนที่เราแบบรีแลกที่สุดอ่ะอัจฉริยะบนทางสีขาว โผลขึ้นมาความเป็นอัลั้เชยะของดรตเตอร์ดอง<ม>กับเส้นทางของการสร้างคนดีอแต่มันคือจุดเริ่มต้นของสนักพิมพ์พี่เลยใช่ครับต้นมีหนังสือเล่มเดียวนีว้กลับมาเรื่องของวัยเด็กครับคือพี่ชาวบวาดรูปอืพี่ชาวบวาดรูปคืองานศิลปะงาน DIY งานต่างๆเวลาทำล่ะครูชอบจะขอไปเป็นตัวอย่างโชว์ตลอด ยึดของพี่ไปตลอดตั้ตงแต่วัหตั้งแต่มอต้อนเลยพี่ม,มต้นตั้งแต่ประถมเลยครับปถมเลยแล้วก็ครูส่งไปประกวดนู่นนี่สมัยนะั้น <c oughs> พี่เรียนห้องคิงครับของเรียนห้องคิงมันจะต้องบังคับว่าไม่หมอก็วิศวะแต่ใจพี่อกคิดว่าที่พี่เข้าแก๊บสุดนะคือสถาปนิกแต่พี่กลับไม่กล้าเรียนเพราะพี่กลัวเอ็นไม่ติดถ้าพี่คือห้องเนี้สถิติคือมันติดทุกคนอะแล้วติดติดตรงหมาอะไรดังๆด้วยสมัยนู้นนะ ันนี้เล่าได้ทำไมแต่พี่อยากติดสถาปนิกแต่พี่ไม่กล้าเพราะถ้าพี่คือพี่สอบคนเดียวในห้องพี่ไม่มีเพื่อนติวเลย<อ>ถ้าพี่ไม่ติดพี่จะเป็นคนเดียวในห้องที่ไม่ติดอ,อพี่ก็เลยอ่ะยอมตามเพื่อนไปก็เลยจำใจเรือก<ป>วิศวะอย่างน้อยมีเขียนแบบมีนู่นนี่คิดแค่นั้นแต่ตอนนั้นรู้ตัวตว่าตัวเองไม่ได้ชอบอยู่แล้วไม่ได้ชอบแต่ฝืนเพื่อตามคนส่วนมากใช่อันนี้คือบทเรียนที่ บอกได้ว่าเด็กสมัยใหม่คงไม่ต้องคงคงไม่ได้มีแบบนี้แหล,ละเพราะเดี๋ยวนี้เขามีทางเลือกเยอะใช่ไหมครับใช่ครับสมัยนั้นมันเป็นเดนทานไงอย่างนี้มันแบบถ้าเข้าที่ไหนก็สอดสับทได้เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืม,อมก็มก็อันนี้นะแค่จะบอกว่าพี่ชอบศิละปะแต่พี่ไม่ไม,ไม่ดันไม่เอาเรื่องเนี้ยมาเป็นชีวิตตัวเอง uh huh. พอได้มาเจอฐานะพิมพ์ได้มาทำฐานะพิมพ์ก็เลยได้เอาศิละปะพวกนั้นนะมาใช้อื ศิละปะในที่นี้มันไม่ได้มีแค่วาดรูปไงครับมันยังการออกแบบปกหนังสือมีการศิละปะด้านการเขียนด้านการวางเทมเพลตให้คนรู้สึกว่าเขาอยากอ่านหนังสือ uh huh. มีการวางโครงสร้างหนังสือมีการอะไรเงี้ยแล้มันจะอินมากเพราะมันเราชอบอยู่แล้วเราไม่รู้อ๋อแสดงว่าพี่เจ้ากำลังมองว่าถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจริงๆอยากเลือก ความรักที่มีหรือว่าความชอบที่มีต่อศิลปะเนี่ยในการดําเนินชีวิตมากกว่าเลือกสิ่งที่คนส่วนมากเลือกใช่แล้วอืมแล้วถ้าหากแบบถ้าหากพูดถึงเด็กคนหนึ่งอะพี่ที่เขาอาจจะรู้นะแต่เขากลัวเขากลัวว่าเ,าเขาชอบก็จริงแต่แบบเขามักจะได้ยินว่าอย่าทําตามแฟชั่นนะแฟชั่นหาตังค์ไม่ได้อืมพี่จ๊อบมีความเห็นยังไงบ้างดีกว่าถ้าถ้าเป็นสิบปีที่แล้วอันเนี้ยมีเหตุผลซัพพอร์ตบางอย่างที่พอจะเชื่อได้ แต่ปัจจุบันมันไม่มีประโยคนั้นละพี่เชื่อเพราะไม่มีอะไรที่หาตังค์ไม่ได้เลยพี่พี่เห็นเด็กรุ่นใหม่หาเงินกันได้ง่ายกว่าสมัยพวกพี่เยอะมาก <c oughs> ใครจะมาคิดว่าแบบมานั่งตั้งกล้องอยู่แล้วแบบนะจะเป็นอาชีพ <c oughs> จะสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้เป็นนักสัมภาษณ์ทุกอย่างแม้แต่เนี้ยป๊อปมาดเนี้ยมันมันทาเงินได้ขนาดนั้นเ <c oughs> สือปินจากเดินที่ไม่มีใครรู้จักกลายเป็นดังในชั่ว้่มคืนใช่ไหมครับคือตอนนี้วันนี้น้องคงไม่ต้องพูดประโยคนี้แล้วแหละ S <S พอน้องได้ลองทําด้วยตัวเองได้ทันทีจะขายของออนไลน์ก็ขายได้เลยมีไม่ขนาดไม่มีของยังขายได้เลยอ๋อใช่ใชครับใช่ไหมครับขนาดไม่มีของโพสต์ก่อนขายยังได้เลยใช่คะบคือครจริงๆพี่ต้องมาน้องๆต้องมาสอนพี่มากกว่า,าทําไงถึงจะกล้าแบบน้องๆองอ,อันนี้คือในมุมที่ที่คนรุ่นพี่มองรุ่นน้องนะครับว่าน้องมีความกล้ามากกว่าแต่โอเคในมุมที่น้องวินถามคือเด็กที่ไม่กล้าจริงๆคีย์เวิร์ดเดียวก็คือลองทําดู คือไม่ผู้ใหญ่สอนพี่มาเหมือนกันพี่ก็ทําเหมือนกันคือแต่มาพิมพ์ถ้าพี่ไม่สมมติถ้าพี่ตั้งตั้งทงว่าพี่ต้องทําหนังสือสิบเล่มป่านี้พีก็คงไม่ได้เปิดอ่ะเพราะพีแต่นั้นพี่มีแค่เล่มเดียวอแต่ใครจะรู้ว่าพอทําเล่มเดียวปั๊บแล้วมันมีโอกาสต่างๆเกิดขึ้นมากมายอืจากเดิมพี่พีไม่เคยรู้เรื่องการเขียนเลยพี่พี่ไม่รู้แล้วว่าเขียนหนังสือยังไงพี่ไม่รู้ว่าต้องจัดอาร์ตเวยังไงไม่รู้ว่าต้องออกแบบปกไงแล้วจะไปขายที่ไหนไม่ไม่รู้สัก คอนเนคชันไม่มีติดลบเลยอย่างเงี้ยแต่พี่เริ่มก่อนเลยเริ่มก่อนเ oh, ขาเริ่มปับ๊บคอนเนคชันเริ่มเกิดถ้าจะพี่จะฝากน้องๆเรื่องนี้คือคอนเนคชันอ่ะ,อะไม่เป็นต้องมีมั้งแต่แรกอ mm. แต่คอนเนคชันมันสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองคอนเนคชันมันสร้างขึ้นจากความสามารถบวกความตั้งใจดีกว่าอันนี้แหละคอนเนคชันที่มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราแล้วที่พี่ทํามาสิบสิบเก้าปีฟรีไมายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้อย่างเดียวแหละ ความตั้งใจความตั้งใจความตั้งใจนี้มันนำพาให้พี่ไปเจอผู้ใหญ่ที่พี่เคารบโดยที่พี่ไม่รู้จักมาก่อนคุณคมสันเจ้าของแฟร์อย่างเงี้ยหรือแม้แต่เนี่ยทอตเตอร์แสงสุขเจ้าของสมุดอีอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้จักมาก่อนแล้วก็วไม่มีใครแนะนําให้พี่ด้วยอ่ะยังมีคุณคมสันพี่วิทย์พี่วิทย์สติเวนช่วยแนะนําให้แต่คือตัวอย่างก็เกิดขึ้นจากที่วิทย์เขียนความตั้งใจของพวกเราที <ừ> ่ว่าเราอยากทำหนังสือจริงๆแต่ถ้าอย่างนี้ผมอยากฟังความคิดเห็นว่าบางคนนะพี่ซึ่งผมก็เป็นนะ เรากลัวการถูกปฏิเสธอ่ะเรากลัวการเหมือนเสนอไปแล้วเราดูอาจจะกลัวดูโง่ในสายตาคนที่เราเสนอครับพี่ตรงน,นี้มีวิธีรับมือไหมพี่ในสไตล์ของตัวพี่จอบเองคือคือพี่พี่เข้าใจน้องบินพี่ก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันแต่พี่มีผู้ใหญ่ท่านนึงบอกพี่ว่าถ้ามองอย่างนั้นอ่ะแปลว่าเราไปไปง้อเขาครับแต่ถ้ามองกลับกันถ้าเราเห็นคุณค่าของเราเองมากพออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ใหญ่มากนะครับ การเห็นค่าตัวเองที่มากพอ,อเวลาเราไปเสนอใครล้วปฏิเสธอ่ะเราจะมองว่าเขาเสียโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆจากเรามันพูดง่ายแต่มันทํายากใช,ใช่ใช่เ <laughs> ข้าใจคือมันต้องค่อยๆคือ,ค,อคือของที่จะไปเสนอเขาอ่ะมันต้องมาจากความตั้งใจของเราจริงๆก่อน mm hmm. อเหมือนพี่เอางานศิลปะพี่ไปเสนอให้แกลเลอรี่อย่างเงี้ย mm hmm. ถ้าเขาไม่รับพี่ก็ไม่ได้ท้อแท้นะที่จะมองว่าอ๋อโอเคงานเราอาจจะไม่เหมาะกับที่นี่ Mm hmm. งันเราจะไปมองที่อื่นถ้าเราเห็นคุณค่าต่อให้คนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นคุณค่าตัวเองอะ่ะ mm hmm. ใช่ไหมครับคือไปที่ไหนมันก็จะรู้สึกมีความสุขอะ่ะ mm hmm. เราได้นําเสนอสิ่งดีๆไปให้คนอื่นถ้าเขาไม่รับอ่ะยังไม่ใช่เวลาของของการเจอกันนะเวลานั้น mm hmm. ยังไม่ใช่เวลาของการของเราแล้วผมแล้วก็เด็กคนอื่นๆจะสามารถกลับ เหมือนจะหาวิธีการเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นได้ยังไงอะครับคือทุกวันนี้ครับเวลาเรามองไปโซเชียลครับมันมีแต่คนเก่งครับพี่โอ้โหให้คนนี้หาเงินได้เงินเดือนละแสนแล้วอายุยี่สิบสองยิบสามเองพี่ก็เป็นเข้าใจตื่นเช้ามาก็เจอเลยใช่ไหมครับใช่ครับคืออันเนี้ยพี่เข้าใจน้องวินทุกอย่างเพราะว่าคนเราหลีกเรื่องพวกนี้ไม่ได้ตื่นเช้ามาเปิดมือถือก็เห็นแล้วจริงๆแล้วอ่ะคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากธรรมะจากพระพุทธเจ้าเยอะเป็นเยอะเป็นมากเลยห่างไกลไปเยอะมาก จริงๆแล้วสมัยที่พี่ทํำสากพิมพ์ใหม่ๆทามาดังมากทามาเป็นตลาดเบอร์หนึ่งของหนังสือเลย <Okay. S 1> แล้วทําไมทุกวันนี้ตลาดทามาหายไปหายไปเกลี้ยงเลย <Sure. S 1> ถ้าน้องวินไปดูร้านหนังสือไม่มีนังสือทามาเลยคือพี่รู้สึกว่ามันคือการกลับมารู้จักตัวเองแบบเข้มข้นมากๆแล้วมันทําให้เราพอเราเข้มข้นมากๆปัๆ๊บอะเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะค้นพบอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันจะเติมคุณค่าให้เรา hmm. ด้วยตัวเอง เรารสึกได้ทันทีว่าเรามีคุณค่ามากทันทีเรารู้จักรวมหายใจรู้จักการเคลื่อนไหวรู้จักการฝึกสติแบบเนี้ครับอืมถ้าผมตีความไม่ผิดนะครับม,มันคือการที่ว่าเราได้สังเกตตัวเองแล้วพอเราสังเกตทุกอย่างแล้วเราไม่ตัดสินใช่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเมื่อน,นั้นเราจะรู้สึกดีพอในทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช่แล้วเราจะเผื่อแผ่ความรู้สึกเนี้ยให้ให<ร>คนอื่นด้วย Mm hmm. มันจะเป็นเขาเรียกว่าที่ที่ตอนนี้คนชอบพูดว่า Good v i b r a t i o n นะครับเพราะว่าพอเรามีพลังงานความถี่ที่ดีแล้วมันจะไปดึงดูดพลังงานความถี่คนอื่นมาด้วย oh. ที่ดีๆให้มาเจอกันอ่ะที่ทำไมพี่ถึงได้มาเจอน้องวินพันนี้เรื่องนี้ผมเชื่อมากเออทำไมถึงเราถึงได้ไปเจอคนอื่นที่อ้าวเรารู้จักกันโดยบังเอิญได้ไงเพราะามันดีมันมีความถี่บางอย่างที่ทําให้เราต้องมาเจอกันแสดงว่าพี่ชอบเรื่องการเจอกันแบบคนที่เป็นแบบ ผมจะชอบใช้คาว่า like-minded people คนที่คิดเหมือนกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่เพราะว่าพี่เจอเรื่องแบบนี้หลายรอบอะพี่เจอคนนี้รู้จักรู้จักน้องบินรู้จักรู้จักก่อนรู้จักพี่ต้องรู้จักในในก่อนใช่ไหมแต่ทำไมสองคนนี้รู้จักกันอเป็นความบังเอิญที่ไม่อาจจะไม่บังเอิญทำไมพี่รู้จักท่านวอไม่รู้จักน้องครีมอ่าแล้วก็มาคอนเนคกันแล้วผมก็รู้จักทั้งสองท่านต่อแล้วก็เพิ่งมารู้พี่จอบรู้จักเหมือนกันใช่ อ๋ออ้ยพ,พอคิดอย่างนี้ก็บังเอิญหลายอย่างเหมือนกันนะพี่มันเป็นพ,พี่พี่เชื่อนะแต่พี่ไม่รู้คนอื่นคิดยังไงพี่เชื่อเรื่อง v a เบช t i เรื่องนี้ท่านบอท่านก็สอนเรื่องนี้ตลอดว่า,าการฝึกสมาธิการฝึกสติมันจะทําให้ดึงดูดคนเข้าหากันดึงดูดลพลังงานดีๆเข้าหาเราอาพอฟังอย่างนี้เราขนแอบขนลุกเิดนงน,นะพนี่คือถึงนี่พี่เชื่อนะพี่ก็เลยรู้สึกว่าน,นี่มันตอบคาถามได้ทุกอย่างที่น้องวินถามเรื่องคุณค่าในตัวเอง S <S> <S พราะเดี๋ยวเราเขาจะรู้สึกว่าอ้าวความสุขเป็นอย่างนี้นี่เองความสุขไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่การทำทุกอย่างให้มันพอดีให้ออกมาดีาให้ออกมาเป็นแบบ good v i b e good vibration ใช่ถ้าอย่างนั้นผมช่วงนี้พี่จอบผมมีความรู้สึกหนึ่งน่าจะสอดคล้องกันคือผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากหลังๆนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้พยายามหนักเหมือนช่วงแรกๆครับนั่นแหละครับ พีพ่ก็เข้าใจเลยพอฟังวินพูดพี่เข้าใจทันทีเลยพอเราไม่พยายามเราไม่ดิ้นรนไม่ขยับข้าแล้วทําทุกอย่างด้วยพลังงานที่อบ,อบวกนะแล้วมันเข้ามาแบบเข้<ช>แบบเข้ามาเยอะมากจนตกใจเพราะปีที่แล้วทางานหนักกว่านี้ไม่เห็นมีอะไรเข้ามาเลยอ่าครับนี่ครับอานนจารย์ลองลองพอสก่อนนะครับคือแบบเป็นความรู้สึกที่ผมเพิ่งรู้สึกแล้วผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอาจจะงง เพราะว่าถ้าในช่วงเริ่มต้นอะ่ะอาจจะไม่รู้สึกความรู้สึกนี้อืมอืมอืมอาจจะต้องเจอประสบการณ์บางอย่างก่อนต้องผ่านช่วงทํางานหนักมากมากก่อนใช่ผ่านช่วงปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่เราเนี่ยจะได้อยู่ในจุดที่เห็นค่าในตัวเองอืมไม่ตัดสินผู้อื่นแล้วก็เหมือนเห็นโลกตามความเป็นจริงอะ่ะใช่แล้วพอไวา์เราดีเราจะเริ่มดุนดุดโดยที่แบบเราแทบไม่ได้ขออ่ะอืมใช่ครับแล้วคอนเน็กชันมันก็คือคอนเน็กชันใช่ไหมถูกต้องครับ รร้จักคนเยอะมากใช่มันก็คือคอนเนคชันที่เราสร้างมันด้วยความรู้สึกข้างในของเราคือคือที่ที่เหมือนทำธุรกิจต้องมีคอนเนคชันมันแล้วทามันไม่ทําแล้วมันจะมาได้ไงจริงใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่เก่งจริงอีกฝ่ายเขาก็ไม่อยู่กับเราก็ไม่อยู่เราต่อให้มีมาก่อน <laughs> ถ้าถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จริงใจมันอย่าเขาก็ไปถ้าจดหนึ่งผมผมได้แล้วแบบมันชัดเจนมาก คือทุกอย่างมันกลับมาเริ่มที่ตัวเองเลยอะพี่อืมใช่แล้วเริ่มจากการแค่แบบกล้าก้าวออกไปทั้งที่ยังไม่พร้อมอืมนั่นคือจุดเริ่มต้นของพี่จอ๊อบน้องหมดลเลยไม่มีความมาพร้อมสําหรับเราแล้วถ้าเด็กทุกวันนี้บอกว่ารอพร้อมก่อนพี่พร้อมของน้องคืออะไรอะพ,พี่พี่ต้องขอนนยามด้วยพร้อมคือการนกําลังเงินหรือว่าประสบการณ์ถ้าประสบการณ์มันก็ต้องทำถึงจะมีใช่ไหม าเรื่องเงินเอา,อางี้โอเคพูดไม่ถูกเพราะถ้าธุรกิจน้องใหญ่มันก็ต้องใช้เงินอแล้วแต่ดวงคนด้วยดวงพี่บอกว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์อุ้มช่วยบอกว่า,า,า,วา,า,า,วาห้ามลงทุนใหญ่ต้องค่อยๆทําแล้วพี่ก็สามารถทําอย่างนั้นจริงเพราะว่าพี่ทําหนังสือจากเล่มแรกอะแล้วพี่ก็ตอนนี้มันเกือบเกือบเกือบสองร้อยปกโดยที่ไม่ได้ใช้เงินลงทุนใหม่เพาพี่ใช้เงินลงทุนแค่เล่มเดียวรับพี่กอาวนั่นอะ มาทําสานักพิมพ์ต่ออ่าอันนี้เป็นจุดที่ดีมากจุดหนึ่งที่ถ้าผมจะขอขยายความเพิ่มหลายค,คนนักมองว่าสานักพิมพ์มันจะคิดเป็นท่าแบบลงพิมพ์ใหญ่ๆไม,ๆไม่ไม่ไม่เราเริ่มแบบจุดเล็กที่สุดก่อนเรามีเงินเท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นสมมติว่าพี่พี่ลงทุนอ่ะบครั้ครัแสนครับสามพุ้นใช่ไหมสามแสนอ่าก็คือประเมินแล้วว่าทํหนังสือเล่มหนึ่งใช้เงินเท่านี้อืมแต่ว่าบนความเชื่อก่อนบนความมั่นใจระดับหนึ่งที่ว่ามันต้องขายได้นะครับ ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยทำทำอะไรแบบเคร้งงอย่างนี้นะเราต้องมีเป้าหมายแล้วพอพอทําเสร็จแล้วเนี้ยมันจะเป็นแรงผลักดันเราเองว่าเราต้องทำไงให้มันขายได้โปรโมทยังไงให้ขายได้ไปคุยกับใครไปไปส่งร้านไหนบ้างอะไรเงี้ยโชคดีที่เรื่มนี้มันติดเบสเซอร์ยไม่ใช่โชคดีหรกพี่เพราะเรื่องของความตั้งใจของพช่ที่มีตั้งแต่แรกที่แบบพี่น่าจะวิ่งเข้าหาร้านหนังสือแล้วก็พูดในเวลที่พี่แช์ให้ผมฟังเมื่อสักพูดต้องขอบคุณศูนย์จุฬาด้วยที่ช่วยเป็นเป็น บุกเบิกให้พี่อนั่นแหะคือสุนยุลาเป็นเป็นบุญคุณกับพวกเรามากก็ตรงนั้นน่ะจากเล่มแรกนั่นนะครับมันก็มีโอกาสต่างๆเข้ามาอาจารย์ธรรมะท่านใหม่ๆโดยบางโดยอ่โดยเอิญไม่ได้ละโดยความที่ใช่ไหมครับได้ทําหนังสือของโนเตอร์องเล่มใหม่มากขึ้นอันนี้ได้ไปถึงสากลด้วยไปทันติชนทันไปโอโชแล้วก็ไปเกิดแตกเป็น สุขภาพนู่นนี่อะไรเงี้ยหลากหลายสาขาครับโดยที่ไม่ได้ใช้เงินใหม่ไม่ได้ใช้ไม่ต้องไม่ต้องลงเงินใหม่แล้วก็ไม่ได้กู้แบงค์ด้วยคือผมนึกถึงประโยคนึงเลยครับ,รบพลังเขาจะชอบใช้คือแบบเป็นถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเป็น the power of starting now ค,คือพลังของการเริ่มต้นการเริ่มต้นเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่า,วาการที่คุณเริ่มต้นจุดเนี้ย คนจะไปจบอยู่จุดไหนเพราะวันแรกของพี่จอ๊อบผมก็เชื่อพี่จอ๊อบว็คงไม่ได้มองว่าจะมาถึงสองร้อยเล่มม,ม,มันเป็นภาพที่แบบมันไม่มีทางมองเห็น,น,นในวันแรกมันต้องทําด้วยความรู้สึกว่าต้องอยากทำอะ่ะตั้งใจก่อนนอะแสดงว่าความรักในงานสําคัญมากในยุคปัจจุบันนี้ครับเหมือนเนสเดลี่ใช่ไหมใครไปรู้ว่าเขาทําคลิปหนึ่งนาทีแล้วอยู่ดีมันมไปได้ทั่วโลกขนาดนั้นจริงครับอ่าแล้วแบบดังมากแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของ เขาทำหนึ่งนาทีก่อนจะมี Short ช็อตฟอร์มเลยสาอันนี้คือความว้าวมากงั้นแสดงว่าเด็กรุ่นผมถ้าหากจะเหมือนรวบยอดเมื่อสักครู่ครับคือค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักก่อนผมว่าเนี่ยจุดแรกเริ่มที่ดีครับแล้วก็มองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วใช้สิ่งนั้นเป็นเรื่องนาทางและตั้งใจให้มากเพราะเดี๋ยวคอนเนคชั่นมันมาเองและการเริ่มต้นอและผมว่าสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของการมีสติ กับการสร้างก o ดไวเบรชั่นครับสร้างทีที่สูงเพราะไอตัวนี้จะเป็นจุดสําคัญที่จะดึงดูดทุกอย่างและทุกโอกาสเข้ามาในชีวิตอืมเหมือนเรามองทุกคนเป็นเป็นเพื่อนร่วมโลกเราครับที่ไม่ต้องแบบตีความว่าเขาเป็นยังไงอืออันนี้เป็นเรื่องยากมากใช่เห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยซึ่งซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ผมไปขอคําแนะนําจากท่านพรอาจารย์วอมาพี่ท่านพรอาจารย์วอบอกว่า เพียง <P ie> <ing> แค่ต้องเห็นคนเป็นคนอืมพอผมได้ยินอะ่ะมันเป็นคําพูดที่เรียบง่ายมากนะครับแต่ไม่รู้ทําไมตอนฟังนะตอนนั้น,นผมอยู่กับกิจด้วยอืมมันก็แบบเออมันก็เรียบง่ายนะแต่แบบมัน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 เก็ตมากขึ้นอืมกับคําว่าไม่เสแสร้งแบบคือเราเราอยู่ตรงนี้พอเราแค่เห็นว่าเราซัพพอร์ตกันและกันได้อืมเราไม่ได้มาเทคเราไม่ได้อะไรแต่เรามอว่าเราอยากไปด้วยกันได้เออมที่พี่แซลกับเพื่อนๆว่าเราอยู่ในโลกของคอมเมนต์เนี่ย คอมเมนต์คือมุดดูข่าวคนเนี้ยแล้วก็ดูคอมเมนต์ข้างล่างเราไปเชื่อคนในคอมเมนต์มากกว่าข่าวอกีก <laughs> ร้ <laughs> ใช่ครับเราก็ไปตีความว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นนไม่รู้ตัวตนเขาเลยว่าเป็นยังไง <c oughs> ใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็เรื่องนี้ที่อนวินถามว่าทาไมคนไม่กล้าครับ <c oughs> เพราะว่าสมมติอ่าสมมติเราตัวอ,อย่างเราไปฟังคลิปดีๆอันหนึง่งจนเรากาล้าละเรามีไฟอยากจะทํและ <c oughs> ดันไปอ่านคอมเมนต์ เคยเจอไหมครับแล้วก็มีคนเขียนว่าเอ้นี่ไม่ได้ผลหรอกลองทําแล้วก็แล้วก็ไม่ทําต่อเลยมีครับ <laughs> มี <laughs> ใช่ไหมครับพี่ก็พี่ก็เคยเจออย่างนี้พี่ก็เคยเป็นอืม,อมก็เลยคิดว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรก็อย่าไปฟังเสียงจากรอบๆมากเกินไปอ่าเห็นด้วยครับเห็นด้วยเห็นแบบเห็นด้วยแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยแล้วมันก็จะทําให้เราตีความคนอื่น ไม่ไม่ไปตีความคนอื่นมากเกินไปด้วยว่าคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ไปอคตีใส่คนอื่นโดยที่เรายังไม่มีเหตุผลหรือไม่มีอะไรที่พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะได้ลองเองจนกว่าไ,ได้ลองเองเป็นบทเรียนพี่จ๊อบมองว่าเด็กรุ่นใหม่ทุกคนนี้ครับถ้าหากพี่จอ๊อบอยากจะแนะนําว่าควรให้ความสําคัญกับอะไรถ้าแยกจากปัจปจัยทั้งหมดที่เราได้พูดคุยมามีจุดเสริมไหมครับว่า เด็กรุ่นผมควรให้ความสําคัญกับอะไรมากขึ้นแค่ความสำคัญกับเวลามากขึ้นพี่พพี่ก็พยายามอยู่นะครับฮ่าสมมตื่นเช้ามาลองถามตัวเองดูว่าอย่างแรกที่เราหยิบคืออะไรโทรศัพ <laughs> ท์พี่ก็เป็นหยิบโทรศัพท์มาหยิบโทรศัพท์มาไม่พอดูโลกคนอื่นด้วยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกคนอื่นด้วยเพื่อนเราทําอะไรอยู่เพื่อนเราไปเที่ยวประเทศไหน เพื่อเรารวยถึงขั้นไหนแล้วนู่นนี่อย่างเงี้ยเปรียบเทียบด้วยอ่ะเขาเที่ยวทาไมเราไม่ได้เที่ยวล่ะทําไมเขาสําเร็จทําไมเราไม่สําเร็จโลกของการแบบเปรียบเทียบมันดุนแรงมากเนาะแล้วอารมณ์วันนั้นเนี่ยมันจะส่งผลถึงทุกอย่างในทั้งวันของเราเลย<อ>เด็ดตอไม้ดอกเดียวสะเทือนดวงดาวคือเหมือนกับพี่ชอบเตือนตัวเองอ่ะคือถ้าเราอารมณ์ไม่ดีแเราเผลอไปพูดอ่ะพี่ไปพูดกับน้องบินแบบไม่ดีครับน้องบินก็รู้สึกไม่ดีน้องบินก็ไปส่งต่อให้น้องกิจ<อ>น้องกิจก็ส่งต่อคนอื่นอีก มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเองคนเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืออุ๊ยอันนี้อันนี้ลึกซึ้งมากครับครับในโลกของ south social มันมีผลคือโลกทุกวันสมัยก่อนมันก็ยิ่งมีอยู่แล้วแล้วยิ่งมีโซเชียลมายิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะมันมันไม่ใช่ความรู้สึกไม่ดีจากตัวเองไงมันมาจากคนอื่นเข้ามาเปรียบเทียบด้วยมือถือโซเชียลใช้เป็นประโยชน์ท่านวอเป็นคนที่พี่เห็นตัวอย่าง,งการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมากเลย อท่านท่านใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านพลังงานดีๆให้สร้างกลุ่มรุ่นสร้างรุ่นแบบรุ่นรุ่นลูกศิษย์ครับฟังธรรมะทุกเช้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสร้างกลุ่มไลน์กลุ่ปหนึ่งก็มีเป็นพันๆคนแล้วมีกี่รุ่นละก้ารุ่นละรุ่นมีพี่รุ่นรุ่นนี้ก้าอันนี้คือการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยทางที่มันถูกต้องพี่พี่มองว่ามันมันต้องบาลานซ์กันทั้งโลกยุคใหม่โลกยุคก่อนยุคก่อนมันต้องมีอะไรดีๆที่ที่เราดึงดูดมาใช้ ดึงมาใช้ได้ถ้าพี่เคารพในความคิดของผู้ใหญ่แต่ละห,หลายท่านมากที่พี่เอามาใช้เป็นแบบแบบอย่างในการใช้ชีวิตอืถ้าไม่มีผู้ใหญ่แต่ละท่านก็คงไม่ได้เดินมาได้ถึงตัวันนี้ครับเพราะตัวอย่างก็ต้องมีแกนหลักให้เราเป็นตัวอย่างเหมือนกันอไม่ใช่ว่าต้องเอาตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวคราวนี้ครับมาถึงคําถามสุดท้ายเป็นคําถามกิมมิคของช่องครับผมก็ถ้าหากครับ เปรียบเสมือนว่าชีวิตของเราคือการเดินทางแล้วการเดินทางนี้ครับจะสิ้นสุดลงในอีกหนึ่งปีข้างหน้าพี่จ๊อบอยากให้มันจบที่ตรงไหนและจบยังไงครับพี่พี่อยากจะจบตรงไหนก็ได้แต่พี่อยากจะจบแบบที่ว่าพี่ยังพกพาอาวุธลับที่พี่ทำให้รู้จักตัวเองอะไปต่อได้ในอนาคตชีวิตในชีวิตใหม่ คือถ้าเราจบไปจบชีวิตแล้วเราจบแบบมีความรู้สึกที่มันไม่ดีสะสมอยู่ในตัวพี่เชื่อว่ามันจะไปต่อในที่ที่มันไม่ดีอถึงแม้มันจะไปไหนก็ตามหรือมันไม่ไปก็ไม่รู้นะแต่พี่รู้สึกว่าอยากจะให้มันจบแบบดีๆที่ว่ามีความทรงจําที่ดีๆอยู่ในตัวเรามากๆถึงแม้จะเป็นเรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องทําคือสมมติวันนี้เป็นวันท้าย เราจะทำไงให้ชีวิตเรามีความสุขทั้งตัวเราเองทั้งคนรอบข้างได้มากที่สุดเคยแม่แบบแม่อ่านไลน์แม่ส่งไลน์มาทุกวันแล้วเราไม่อ่านไลน์เคยฮะแล้วแม่บอกทำไมไม่อ่านไลน์แม่บ้างประโยคเดียวนี่แหละเปลี่ยนชีวิตเลยแล้วถ้าเราไม่อ่านไลน์อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ววันดีคืนดีเราไม่ได้อยู่อ่านไลน์หรือแม่หรือแม่ไม่อยู่แม่ไม่ส่งไลน์แล้ววันนั้นเรารู้สึกผิดแค่ไหนมหาศาลใช่ไหมพี่ก็รู้สึกว่าทาทุกวันให้มันให้มันดีอะ่ะ โดยที่ไม่ต้องเสียใจทีหลังถึงแม้จะมีเรื่องเสียใจทีหลังก็เล็ดอิดโกไปไปแล้วทําใหม่เพื่อที่ว่าเราจะได้เหลือเรื่องไม่สบายใจให้น้อยที่สุดแล้วมันก็สบายใจกับตัวเรามากที่สุดใช่ใช่ไม่ได้ตอบเป็นธุรกิจเลยนะตอบใช่แต่นี้เป็นคําตอบหนึ่งที่แตกต่างจากเอ่อหลายๆท่านที่แบบผมสัมภาษณ์มาแต่เป็นมุมมองหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากแค่อืมเป็นอย่างนั้นเลอเชื่อนะครับว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบผมคิด หมือนพี่จอบเพราะว่าอันนี้ผมไม่เคยแชร์ที่ไหนนะครับแต่พี่จอบทราบไหมครับว่าคําถามเนี้ยจริงๆก็ได้จากกิจแต่ว่าผมมันเกี่ยวข้องกับชีวิตผมด้วยเพราะว่าผมอ่ะเหมือนโดนคนทักก็แบบจะเสียชีวิตไวอือจริงๆก็เลขยี่สิบสามะครับจริงๆก็ปีนี้แหละอืมแล้วเชื่อไหมครับแล้วตอนนั้นเชื่อครับแต่พราเชื่อครับผมเลยเลือกเส้นทางที่แบบผมจะไม่ไปเสียใจในภายหลังเหมือนที่พี่จอบบอกเลยตั้งแต่วันนั้นคือผมอยากเป็นคนอยู่หน้ากล้องผมเลยพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองได้อยู่หน้ากล้อง เราก็ทุกวันนี้ทําได้จริงมันเลยแบบว่าอะไรจะเกิดก็ไม่ได้คาดหวังและไม่ได้เสียใจแต่มองว่าเราทําเต็มที่ละถ้าใครอยากเจอผมหาได้ตาม youtube ครับมีตั้งหลายคลิปเป็นร้อยแล้วมั้งตอนนี้ <laughs> แล้วน่าฟังทุกคลิปเลยครับขอบคุณครับ <laughs> แต่ผม,มเห็นด้วยอย่างนึงก็คือครับทําให้เราเสียใจน้อยที่สุดแล้วก็นั่นแหละจะทําให้เราสบายใจมากที่สุดในเวลาเดียวกันคือเป็นเรื่องยากพี่พี่รู้เพราะทุกคนไม่มีทางทําให้เพอร์เฟกได้ทุกอย่างถูกไหมครับมันไม่มีทางเพอร์เฟกได้ทุกอย่างแต่แค่ทําให้มันดีที่สุด ท่านั้นเองจริงครับแล้วแล้ว,ลวจุดหนึ่งที่ผมสังเกตได้คือเราจะเติบโตวไวมากเมื่อเราคิดอย่างนี้ใช่ใช่เพราเราเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาแล้วในวามมุมแล้วเราจะต้องแบบการเติบโตมันจะแบบคูณสิบอะแล้วเราจะทำแต่สิ่งที่เรารักแล้วพอยิ่งเราทาสิ่งที่เรารักเราจะโตเร็วกว่าเดิมอีกเหมือนที่จอพูดพี่จอพูดช่วงแรกครับอะไรที่เรารักอะเราไม่พยายามมันมากอะมันยังมันยังตู้ขึ้นสูงเลยแล้วมันจะซึมเศร้าได้ไงถูกไหม ถูก <laughs> ใช่ผมเลยไม่ซึมเศร้าเลยไ,<ด>ไม่ไร้ท่งเศร้ารได้ไงถ้ามันที่เขาบอกเบิร์นเอาเนี่ยเบิร์นเอาได้ยังไงในเมื่อเราทุกวันมันเป็นวันสาคัญของเราหมดเลยเลพี่พี่เคยเบิร์นเอานะแต่พี่ลุกมาจัดของเลยจัดของายถือว่าจัดจัดของในบ้านเลยเฮ้ยอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในกันพี่มันใช่ไหมใช่ใช่คือเบิร์นเอาปั๊บไม่รู้ทำไงจัดของไม่เลยใช่แล้วมันก็จะไฟก็จะมาทันทีเหมือนที่ฝรั่งเคยบอกนะถ้าเริ่มจากสําเร็จต้องเริ่มจากการเก็บที่นอนวะอ่า ถูกต้องครับเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยแล้วก็ธรรมชาติด้วยไหมครับของพี่จ๊อบถ้าพี่แชร์ว่าเติมพลังงานสะอาดให้ทุกให้ชีวิตนี่จะเข้าใจไหมเติมพลังงานสะอาดให้ตัวเองให้ตเติมพลังงานสะอาดให้ตัวเองรถยนต์ยังอยากมีพลังงานสะอาดเลยใช่ไหมใช่ครับร่างกายเราก็เหมือนกันพี่พี่พมองว่าร่างกายเราอ่ะใจกับกายก,ายก็ก็คนละแบบถ้าเรารับเรื่องไม่ดีเยอะๆรับข่าวไม่ดีเยอะๆใจเราอะมันจะหมุนตามเข้าไปด้วยอถึงเกิดเหตุเบรนเอาท์ถึงเกิดเหตุ หมดไฟถึงเกิดเหตุซึมเศร้าเพราะเราไปรับเรื่องไม่ดีมาเทียบกับเราหรือรับของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเรา,เาแสดงว่าต้องเลือกอินพุตหรือเลือกสิ่งที่เราจะดึงเข้ามาเนี่ยอ,อาหารสภาพแวดล้อมคนที่อยู่รอบข้างเราครับเหมือนการฟังเพลงก็เหมือนกันน,กน,น้องวินชอบฟังเพลงแนวไหน,นครับเพลงแบบ เศร้าๆเรื่องความรักพี่แล้วฟังแล้วรู้สึกไงแบบรู้สึกแบบคือผมชอบอะคิวไหมเออผมรู้สึกสบายใจอ่าคือมันเป็นไม่ผิดไม่ถูกนะครับ<ช>พี่พี่เพิ่งคุยกับพี่ป๊อปเมื่อนั้นด็อกมาพี่ถามพี่ป๊อปว่าอ่าพี่ป๊อปทำไมผมแปลกๆคือผมฟังเพลงที่คนอื่นเขาบอกเพราะอะผมฟังแล้วผมรู้สึกปวดหัวแบบมันมันไม่สบายใจขณะที่ฟังเพลงล็อกเพลงหนักๆบางเพลงแต่รู้สึกเหมือนสงบมากมันขัดกันอยู่ในตัวมากเลยอะ จนพี่ปอ๊อปพี่ป๊อปพูดประโยคนึงบอกว่ามันคือความทีที่ตรงกับตัวเราความทีของพลังงานที่ตรงกับตัวเราหรือไม่ก็ความทีของผู้ที่ตั้งใจจะทาเพลงนั้นออกมาพลังงานที่เชิงบวกเช่นว่าอ่าเพลงแบบพิตูนมุสลิมอย่างเงี้ยเพลงล็อกหนักๆแต่มีพลังงานของความเชื่อความศรัทธาการเจตนาที่ดีของการส่งผ่านเนื้อเพลงที่ความหมายดีให้คนฟังได้มีกําลังใจ อันนี้สมมติยกตัวยอย่างเช่นนี้คี้ยก็เหมือนเพลงธรรมะเหมือนเพลงอะไรที่มันไม่บ่งบอกว่าต้องเป็นเพลงเรียบๆเย่างเดียวเพลงเพลงบีดจังหนักก็สงบได้นะ,ะ<ม>แต่ท้ายที่สุดมันคือแบบที่ถูกกับตัวเราถูกกับตัวเราแล้วขึ้นความถี่เึ้อยงเดียวกับตัวเรา แสดงว่าหัวจะเป็นคนอินเรื่องเศร้าแน่เลยใช่ไหมครับเกี่ยวไหมพี่ถ้ามันทําให้น้องบินสังกบพีก็ว่าไม่เป็นไรคโอ้ผม้ยแต่หลักๆมันคือการอินพุตแล้วที่จุดเสริมเมื่อกี้ดีมากเลยครับเรื่องของเพลงก็คือเรื่องของการกลับมาสังเกตตัวเองด้วยว่าอะไรใช่สำหรับเราเพราะบางทีใช่สำหรับพี่กับใช่สำหรับผมไม่เหมือนกันใช่ใช่มันกระเพื่อมมันทําให้กระเพื่อมเรากระเพื่อมแค่ไหนอืนกับเราทําให้แบบอมีผลกับกระทบกับอัธภาวอารมณ์เราแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับพี่จ๊อบวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาแชร์เซมอะครนีให้เราฟังพี่จ๊อบอยากมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ให้คนดูของของช่อง The Secret d ด a r y ไหมฮะเป็นฝากช่องทางติดต่อหรือช่องทางสานักพิมพ์อ๋อครับก็ฝากช่องทางสานักพิมพ์ฟรีมานะครับก็ f r e e m y b o o k c o m นะครับแล้วก็เพจก็ f r e e m y b o o k เหมือนกันแล้วก็ทิกต็อก็พยายามทําอยู่ ห<ล>นังสือสประเภทไหนบ้างครับหนังสือประเภทเพัฒนาตัวเองสุขภาพจิตวิทยาจิตวิญญาณก็ยังทําอยู่ครับแล้วก็มีแนวหนังสือเรียนด้วยก็มีแนวอนาคตก็จะมีหมวดแนว,แนวแคล้ายๆว่าเหมือนกับการเงินด้วยในเร่วนี้นะครับรอ,อติดตามนะครับอันนี้เป็นคนเขียน ดีมากครับคนนี้ขายช่วยเพื่อนก่อนเลยแล้วก็ยังก็มีธุรกิจอื่นๆด้วยแต่ว่าก็ทำหนังสือก่อนนะได้เลยครับงั้นวันนี้ขอบคุณท่านพี่จอมมากเลยนะครับที่เข้ามาแชร์ความรู้ให้เราฟังและผมเชื่อเลยว่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูของเราอย่างแน่นอนครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสัมภาษณ์แขกรับเชิญท่านนี้ผมหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับ และถ้าหากใครอยากจะฟังคลิปพูดคุยแบบนี้เพิ่มเติมตก,ก็สามารถกดดูต่อได้ที่คลิปตรงนี้เลยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Secret Diary และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ